บอกว่าพี่เจ้าหน้าที่หล่อมากเลยค่ะท่านผู้ชมสั่นไปหมดเลยค่ะโอ้มีความสุขค่ะฮ่ามีความสุขค่ะตกลงไปอะไรจะขึ้นนะครับฟังนะครับเราน่าจะไม่เห็นกระทิงแล้ววันนี้เสียใจอ่ะนั่นแหละครับที่เราเห็นนะแล้วกระทิงอยู่นู้นพี่น้องเอ้ยนู้นพี่น้องเขียวจะมีเขียวลายเขียวลายเขียวลายอยู่บ่ขอสิได้บ่คั่นว่าเจ้าเขียวลาย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 แท้น้องผู้ใดคันล้อเจ้าแกเอิ้นเพิ่นมาเอิ้นเพิ่นมาลงแขกโอ้ยหัวใจแผลงอนว่าเจ้าเขียวลายอยากปรับกล้องมันแบบสูงกว่านี้นิดนึงโอเคอุ้ยปุ่มหลุดสวัสดีครับวันนี้ดูแลจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่เขาแผงมาเพื่อที่จะกางเต็นท์กันนะครับบอกเลยทริปนี้ก็จะแบบว่าไปกับคนแก่ผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยจะไม่ได้แบบว่าฮิ้วฮาวฮิ้วฮาวอะไรมากผู้สูงอายุแบบว่ารุ่นจะ30แล้วอะไรอย่างงี้กูก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกวิธีการเดินทางตั้งแต่แรกเลยก็คือมาจากโคราชนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึงแล้วถือว่าไม่ไกลมากนะครับระหว่างที่เราขับรถนะครับเราก็จะกลัวคนขับรถเหงาเราก็จะร้องเพลงให้คนขับรถฟังนะครับอยากฟังเพลงมั้ยครับคนขับไม่ได้อยากถามก็แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยบอกเลยว่าช่วงที่นุดาไปก็คืออากาศหนาวมากค่ะแม่ๆค่ะบอกเลยว่าอารมณ์ดีอากาศดีมากดีในซอยทุกวันเปลี่ยนฟูอากาศต่างละไข่เขาและเดินทางมาไม่นานนะคะเราก็มาถึงโรงคั่วกาแฟสุดโด่งดังของอำเภอวังน้ำเขียวนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากค่ะแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนจะต้องเช็คอินด้วยกันถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปปากกูหนูจริงๆรู้ปอกยังแตกเลยโทรลุงมุดกอไผ่เก่งลุงถ่ายรูปในกอไผ่ตลาดคนมาแบบทุกเพศทุกวัยครับบรรยากาศดีคุณชีวิตคนเราต้องการอะไรมากต้องการแค่กาแฟอุ่นๆบรรยากาศลมพัดเย็นๆแล้วก็ธรรมชาติที่เราเข้าไปถึงสักทีนะคะจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกจากโรงคั่วกาแฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกางเต็นท์แล้วก็ดูกระทิงกันใครที่อยากจะมาตามนุดานะครับเส้นทางก็ไม่ยากนะครับมึงเปิดใน Google Map แล้วมึงก็ไปเลยค่ะเสิร์ชไปว่าโรงคั่วกาแฟแค่นั้นเองมันก็จะแบบ GPS ก็จะพามาถึงเลยพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยวันนี้เราจะไปไหนครับไปที่จุดสกัดเขาสูงครับผมบนนั้นมีอะไรครับที่ทําให้เราแบบว่าอันนี้แบบเป็นวัดกันสั่นสามารถเดินและพูดไปด้วยครับอันนี้ไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดครับเป็นแบบวิดีโอเดี๋ยวไปตัดอีกทีนึงไปคุยกันข้างบนดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าจะเต้นให้ดูไปดูข้างบนเลิศตามพี่บอยไปเลยครับไปแล้วต่อไปนะครับเราก็จะไปที่เขาแผงม้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมจากตัวโรงคั่วกาแฟไปที่เขาแผงม้าห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงผู้สูงอายุธีรธรได้แชมป์เจลีกครับดีใจกับธีรธรด้วยเฮ้ยอะไรวะธีรธรธีรธรที่อยู่กับทีมนั้นเหรอนักว่ายน้ำไงอ้าวนักว่ายน้ำเหรอฟุตบอลนักฟุตบอลครับโอเคถ่ายเอามุมสวยไม่ได้เลยมันติดอะติดมึงในวิดีโออะและแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะสบียงต้องพร้อมและบอกเลยว่าผลไม้ที่นี่ลูกใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมค่ะสมราคาจริงๆค่ะไม่น่าละคนแวะเยอะเชียวอ่ะเริ่มออกเดินทางกันเลยโฟวิวต้องมาค่ะนาทีนี้โฟวิวต้องมาบรรยากาศดีเบอร์โชคดีที่มาในช่วงอากาศหนาวพอดีนะคะเราจะเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการเป็นคุณบอยนะครับในช่วงนี้ทริปนี้ชื่อทริปอะไรครับคุณบอยครับยังไม่ได้คิดเลยเมื่อเช้าคุณบอยมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้คุณบอยพาใครมาด้วยครับคนที่ผมรักชื่ออะไรนะคนก่อนอะคนก่อนจะมีจุดบริการน้องท่องเที่ยวเป็นของเจ้าที่กรมอุทยานนะครับเราจะต้องไปเสียค่าบริการเข้าชมมาถึงในจุดนี้นะคะก็จะมีค่าบริการค่าเข้านะคะเป็นการทะนุบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยคุณจะบอกว่า
พี่เจ้าหน้าที่หล่อมากเลยค่ะท่านผู้ชมสั่นไปหมดเลยค่ะโอ้ยกลับมาเรื่องเดิมก่อนค่ะออกไปไกลแล้วออกไปทะเลแล้วค่ะกลับมาเรื่องเที่ยวของเราต่อค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ลานกลางเต็นท์แล้วครับที่จุดสกัดเขาสูงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกระทิงกันที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นลานดูกระทิงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ1 2 3และในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเราใช้เวลาในการกางเต็นท์นะคะบอกเลยว่ามีผู้ชายนะคะมาช่วยต่อให้เรานั่นก็คือพี่บอยเองนั่นนะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันก็คือวิวสวยมากแล้วก็คือคนไม่เยอะด้วยขนาดเป็นหน้าเทศกาลแล้วก็อากาศหนาวนะคะทุกคนที่นี่ก็คือเห็นวิวได้360องศาเลยค่ะไม่มีอะไรมาบังตาเราทั้งนั้นยังอยู่ในความเป็นธรรมชาติอยู่เลยค่ะและเดี๋ยวทุกคนรอดูต่อไปนะคะเดี๋ยวนุดาจะ how to วิธีการรักษาสิวและก็วิธีการรักษารอยดำให้ดูในคลิปต่อไปนะคะพี่งัวของเราค่ะพี่งัวเอ้ยไม่ใช่งัวกับกระทิงค่ะตอนนี้เราเราเห็นนะแล้วก็ทิ้งอยู่นู้นพี่น้องเอ้ยนู้นพี่น้องทางนู้นท่าทางนู้นนู้นค่ะเม็ดดำๆนะเห็นไหมตอนนี้คือเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงเย็นนะครับเราน่าจะไม่เห็นกระทิงแล้ววันนี้เสียใจอย่าดูกระทิงกันทุกคนกระทิงปอบกระทิงจริงวันนี้ก็คือไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะกลับเต็นท์ไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ว่าเราจะเห็นกระทิงไหมหนาวมากจริงเห็นแต่แบบไกลๆอ่ะแบบถ่ายให้ทุกคนเห็นแบบกระทิงที่แบบโอ้โหกระทิงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือฉันเคยเห็นแบบโอ้โหกระทิงมาแล้วแต่ตอนนี้คือไม่เห็นแบบโอ้โหกระทิงกูก็เลยแบบเสียดายอ่ะอุตส่าห์มาอยากให้ทุกคนเห็นแบบโอ้โหกระทิงอ่ะงั้นจะกลับไปที่เต็นท์ก่อนนะครับบ๊ายบายลมแรงมากนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องดาขอนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเนาะบายสวัสดีตาเช้าสวัสดีตาเช้าพี่บอยหมุนตัวใหม่อีกรอบนึงดูอากาศเป็นไงบ้างครับพี่บอยหนาวมากเฮียแล้วโดได้ยินเสียงแบบโอ้โหแบบเต็นท์อื่นแบบปั๊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 บมันลงไปแบบนี้เลยนะอยู่ข้างในอะกูจับเต็นท์ไว้คือแบบไม่กล้าแบบไม่กล้าพับคืนเลยอะแล้วคนจะอยู่ไงวะเนี่ยพวกเดินมาพอดีเต็นท์ลงไปแบบนี้มาดึงขึ้นดึงปุ๊บมันลงใหม่แล้วพามันก็ปั๊บลงไปอีกก็เลยอ้าวช่างหัวมันเถอะซื้อใหม่ซะคนหลับนอนในบ้านหนึ่งสองซ้ำบ๊ายบายกูชอบจังหวะหนึ่งสองซ้ำปะสวัสดีนะครับเช้าวันใหม่จะบอกว่าเมื่อวานนี้คือกูเล่นแบบจนแบบแบตไม้กันสั่นหมดวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นแบบโหมดแบบมือถือเหมือนเดิมมือถือไม่ใช่โทรศัพท์มือถือใช้มือถือเนี่ยอีเวนตอนนี้ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับพระอาทิตย์น่าจะแบบอยู่ข้างหลังเขาแบบมีเขาบนบังอะแกเลยยังไม่เห็นพระอาทิตย์ถามว่าเห็นควันไหมกลางบนถ้ำกลางบรรยากาศเขาสดใสตั้งแต่ที่กูดูยูทูบเบอร์คนอื่นมากูรู้สึกตัวคนอื่นดูสะอาดกว่านี้กูรู้สึกว่าตัวเองเป็นบล็อกเกอร์ที่แบบดูโสโครกที่สุดมีตัวกูเองที่ดูแบบว่าตื่นมาน้ำไม่อาบตาไม่ล้างก็คือถ่ายเลยกูอยากถ่ายก็ถ่ายบรรยากาศเช้าๆอย่างนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเวลาไปไหนก็คิดถึงลูกเพจคิดถึงคนที่เรารักก็อยากให้มาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยากให้มาเห็นในสิ่งที่สวยงามนะคะมีความสุขค่ะฮ่ามีความสุขค่ะตกลงไปอาทิตย์อะไรจะขึ้นนะครับฝั่งอาทิตย์ขึ้นไหนสวยดูผ่านไอเลยครับนี่เห็นอาหารเช้าแล้วนี่ต้องแบบมานึกถึงแก๊งพี่ๆเขาเลยที่เตรียมอาหารมาดีมากขอบคุณจริงๆนะคะพี่บอยพูดจบทริปหน่อยครับก็เดี๋ยวลาบนเขาแล้วไงกูไม่ไปจอดรถลาที่อื่นแล้วนะ
ป็นโอกาสที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสข้างหน้าเราจะมากางเต็นท์นะครับดูดำสูดซับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของเราโอกาสต่อไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าบายสุดท้ายนี้นุดาก็อยากจะฝากธรรมชาติกับภาพสวยๆเอาไว้ให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่นุดาไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าคิดถึงรูปเพจและรักรูปเพจเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุดานะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะสัญญาว่าจะตั้งใจทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่นุดาจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้ดาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย